สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะถอนเงินจากเซลเลอร์บาลานซ์ของแอปพลิเคชัน Shopee นะครับหลายๆคนอาจจะขายของจาก Shopee เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้เงินจาก Shopee นะครับเขาจะจ่ายเงินมาเป็นเซลเลอร์บาลานซ์นะครับใน Shopee นะครับให้เรากดเข้าไปที่โปรไฟล์ของฉันนะครับเข้าไปที่ฉันตรงนี้นะครับเปิดแอป Shopee เข้ามาแล้วนะครับกดเข้าไปที่ฉันนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ร้านค้าของฉันนะครับสำหรับคนที่ทำ Shopee Affiliate ก็เช่นกันนะครับแนะนำสินค้าจากทาง Shopee เนี่ยนะแล้วได้เงินมาเนี่ยก็จะได้เงินเข้ามาทาง Seller Balance นะครับเราก็เข้าไปดูในหน้าร้านค้าเราจะเจอคำว่า Seller Balance นะครับแล้วมีเงินเข้ามานะครับนะฮะเดือนนี้ได้ค่าแนะนำค่าคอมนะครับ646บาทนะครับก็จะถอนเงินเข้าบัญชีนะครับบัญชีของ K Bank นะครับกสิกรไทยที่ผูกไว้นั่นเองนะครับนะฮะเราก็สามารถใครที่ยังไม่ผูกบัญชีก็เข้าไปผูกบัญชีธนาคารก่อนนะครับเลือกเข้าไปแล้วก็ใส่เลขบัญชีของเรานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เลือกถอนเงินได้เลยนะครับผมเลือกถอนทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการถอนนะครับแล้วก็กดเลือกที่จะยืนยันถอนเงินนะครับยืนยันนะครับหลังจากนั้นมันจะให้เราใส่รหัสนะครับรหัสที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับใส่รหัสไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะยืนยันการถอนเงินอีกทีนึงนะครับก็จะแจ้งใบรายการถอนเงินเท่านี้เท่านี้เงินจะเข้าวันไหนนะครับหลังจากนั้นในเซลเลอร์บาลานซ์เนี่ยมันจะถูกตัดยอดเป็น0เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีเงินแล้วนะโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็รอเงินเข้าอย่างเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ